จูรัสสิกว้าวไดโนเสาร์ขย่ำโหดคือเรื่องนี้จริงๆมีภาคแรกด้วยนะครับและช่องของผมก็เคยสปอยไว้แล้วด้วยชื่อของมันก็คือจูรัสสิกชักและภาคนี้ก็เป็นจูรัสสิกว้าวนะครับนะชื่อหนังก็เหมาะกันดีเอาเป็นว่าก่อนไปฟังสปอยเนี่ยก็ต้องขอเกริ่นไว้ก่อนว่าไอ้หนังฮาเหวเรื่องนี้เนี่ยมันทำเอาผมปวดขมองไม่นั่งเบลออยู่เป็นวันเลยเชียวที่ผมก็ต้องบังคับลูกกระดาษตัวเองเพื่อให้ดูแม่งให้จบให้ได้เพราะว่ามันมีครบเลยครับทั้งความกาวความเหี้ยความส้นตีนคือหาไม่ได้จากหนังปกติอะถึงขนาดที่ก๊อปฉากจาก Jurassic Park และหนังไดโนเสาร์เรื่องอื่นมาใส่หนังของตัวเองคิดดูว่ามันต้องต่ำตมขนาดไหนคือนี่มึงแกคิดทำหนังดีๆบ้างไม่ได้หรอวะเอาล่ะบ่นมาหอมปากหอมคอครับเดี๋ยวเราไปฟังสปอยกันแล้วคุณก็ลองตัดสินใจดูว่ามันจริงอย่างที่ผมพูดไปหรือเปล่าจูราสสิกว้าวและก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของเรา Netflix Premium ของแท้ราคาถูกที่เริ่มต้นเพียง79บาทครับลืมไปเลยกับการหาเพื่อนมาหารจอเพราะแค่คนเดียวก็สามารถสมัครได้โคตรง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K แถมยังต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถสแกนหรือแอดไลน์ได้ที่หน้าจอเลยนะครับในเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนไกลเลยครับเกาะกระลูกเจ้าเก่าเจ้ากรรมเรานั่นเองไม่ว่ามันจะผ่านไปแล้วกี่ปีเนี่ยพวกนักวิทยาศาสตร์และนักสำรวจหลายคนก็จะแวะเวียนมาสำรวจที่เกาะแห่งนี้อยู่เป็นประจำครับก็รู้กันอยู่นะว่ามันอันตรายแต่ก็ยังไม่ไหวที่จะเลิกล้มความตั้งใจกันหนึ่งในนั้นคือคณะสำรวจที่นำโดยหลี่หวีเป๋อภิมหาเศรษฐีจากบริษัทชีวเคมีชื่อดังของโลกก็ได้บุกเข้าไปหาตัวอย่างของสัตว์หลานปีที่ระบุสายพันธุ์อย่างเจ้าทีเร็กโดยเป้าหมายที่แท้จริงของเขาก็คือไข่ของพวกมันนั่นเองทีมของดร.หลี่หวีเป๋อเนี่ยเข้ามาเกาะอยู่นานมากแล้วแต่พวกเขาก็ไม่เผชิญกับพวกสัตว์ร้ายซะทีเพราะว่ามีเทคโนโลยีที่ล้ำยุคอย่างโดนตรวจจับความร้อนจึงทำให้คณะของเขาเนี่ยสามารถหลบเลี่ยงพวกสัตว์ร้ายได้แทบทุกตัวแต่ดูเหมือนว่าทีมของพวกเขากำลังจะเจอปัญหาแล้วเมื่อโลเคชั่นที่ระบุว่าใกล้รังของเจ้าทีเร็กนั้นได้มีน้ำตกขนาดยักษ์และสภาพป่าที่เป็นป่าฝนเลยทำให้โดนไม่ทำงานพวกเขาถูกจดจ้องจากสายตาของอสุรกายหรือไดโนเสาร์ยักษ์ที่เฝ้ามองว่ามนุษย์พวกนี้มาทำอะไรกันฉับพลันนั่นเองดร.หวีเป๋กับพบกับเป้าหมายนั่นก็คือไข่ด้วยเหตุนี้งานวิจัยโคลนนิ่งของบริษัทตัวเขาเองเนี่ยจะต้องล้ำหน้ากว่าที่อื่นแน่ทว่าเจ้าแม่เทเล็กก็ไม่ยอมครับมันพุ่งเข้ามาไล่สวบทีมของหวีเป๋จนพากันวิ่งแหกกระเจิงไปคนละทิศและด้วยเหตุการณ์นี้ก็มีฉากดูดเสาโผล่ออกมาจากหนังเรื่องต่างๆที่ใส่มารีมิกและรวมมิดเหมือนกับว่ามันไม่มีลิขสิทธิ์ยังไงอย่างนั้นจึงเจ้าด็อกเตอร์คนหนึ่งที่หนีไม่ทันก็ไม่ต้องบอกนะครับว่าเขาจะทำอะไรพี่ชีพด้วยลูกเกี้ยงแต่ว่าไอ้หมอนี้มันไม่ใช่ทหารสุดท้ายเขาเลยลืมถอดสลักโดนแดกตายฟรีไปเฉยเลยส่วนพวกคนอื่นๆเนี่ยก็โดนไล่แดกไปตามระเบียบโอ้ดูนี่ซะก่อนอินโดมินัสเล็กก็มาและท้ายที่สุดก็คือสาวสวยคนหนึ่งที่หนีไปชนกับต้นไม้ใหญ่ไม่มีทางไหนให้เธอหนีเจ้าทีเล็กโผล่เข้ามายืนปังงานและแหกปากออกมาอย่างน่าเกรงขามสุดท้ายแล้วเธอก็โดนน้ำของมันแตกใส่หน้าครับจูรัสสิกว้าว3วันต่อมาพี่สาวของเธอที่มีชื่อว่าจูหลิงรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมากที่น้องสาวหายตัวไปบนเกาะกระลูกเขาขอร้องให้เพื่อนสนิทที่มีชื่อว่าเจ้าไมเคิลพาเธอเนี่ยไปหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกาะกระลูกซึ่งคนคนนั้นก็คือพระเอกของเรานั่นเองพี่ชายท่านนี้มีชื่อว่าอัคเคอร์เขาประกอบอาชีพเป็นครูสอนประวัติศาสตร์ของนักเรียนประถมแต่ความจริงแล้วเบื้องหลังเขาคือศาสตราจารย์บรรพชีวินวิทยาชื่อดังที่กำลังตกงานเพราะบริษัทเก่าเนี่ยได้ถูกทางการจีนสั่งปิดไปข้อหาครอบครองดีเอ็นเอของสัตว์ดุร้ายจากเกาะกระลูกข่าวนี้อาคือเลยต้องมาหารับจ็อบสอนเหล่าเด็กน้อยเพื่อหาเงินไปรักษาลูกสาวที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเธอยื่นข้อเสนอเพื่อแลกกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของลูกสาวให้กับเขาถ้าหากเขายอมเป็นไกด์ในการพาตัวของเธอไปตามหาน้องสาวที่เกาะกระลูกซึ่งอาเคอร์ก็ยอมรับข้อเสนออย่างยินดีในวันต่อมาพวกเขาก็ออกเดินทางกันด้วยการจ้างต้นหนสาวที่มีชื่อว่าเจนนี่คนสนิทของอาเคอร์ให้มาส่งยังเกาะกระลูกโดยเธอเนี่ยก็ไม่ขอเข้าไปในเกาะนะครับเพราะใครๆต่างก็รู้ว่ามันอันตรายมากจะมีแต่เพียงทีมของอาเคอร์ที่จะพากันเข้าไปสำรวจโดยไม่รู้เลยว่ารอบนั้นได้มีพวกเหล่าแรปเตอร์กำลังมองหน้ากันอย่างงงๆส่วนของจูหลิงเองก็ใช้เครื่องแกะรอย GPS ในการตามหาโทรศัพท์ของน้องสาวจนไปเจอแคมป์ของเธอที่อยู่ในสภาพเละตุ้มเป๊ะซึ่งที่นี่ก็มีมือถือของน้องสาวแม่นางจูหล่นอยู่ด้วยในวิดีโอเนี่ยเธอกำลังจำอ้าวพอถูกไดโนเสาร์ตัวใหญ่ไล่ขมำอาเคอร์เห็นอย่างนั้นก็คิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องดีนะผมว่าเราควรจะกลับแต่เจ้าไมเคิลก็ไม่ยอมครับพามาแค่นี้มันคงไม่คุ้มกับค่าจ้างแต่เขาก็เถียงว่าเราเจอน้องสาวเขาคุ้นลิ้นแล้ว
เห็นได้ชัดว่าเธอไม่รอดจากการถูกอสูรกายไล่งาบถ้าฝืนจะเข้าไปในป่าลึกกว่านี้ผมเกรงว่าพวกเราเนี่ยจะพากันไปตายซะมากกว่าแต่เจ้าเมเคิลเนี่ยก็ไม่ฟังครับเขายังเถียงว่าเกาะนี้มันไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่ข่าวโคมลอยของรัฐบาลที่ปล่อยออกมาหลอกลวงประชาชนแต่แล้วก็มีเจ้าทีเล็กมายืนยิ้มอยู่ข้างหลังเลยทำให้ทุกคนเนี่ยต้องรีบเพ่นกันทันทีนั่นรวมถึงไอ้เจ้าเมเคิลก็รีบจ้ำกับเขาด้วยซึ่งจุดมุ่งหมายเนี่ยก็คือแม่สาวเจนนี่อาเคอร์ได้บอกให้เธอรีบเตรียมเรือเพื่อเพ่นออกจากเกาะนี้แล้วแต่ว่ายังไม่ทันที่จะได้เอาเรือยางออกไปไกลครับพวกเขาก็ถูกฝูงเมกาลอดอนที่โผล่มาจากหนังเรื่องไหนก็ไม่รู้แหละเข้ามาจู่โจมแถมสาวเจนนี่เองก็ยังถูกแทะขาด้วยพวกเขาก็เลยต้องพากันกลับไปยังแคมป์เดิมเขาน้องสาวจูหลินก็ที่มันวิ่งหนีมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วแหละสาบานได้ว่าเรื่องนี้มีบทหนังซึ่งพอมาถึงเลยครับไอ้เจ้าไมเคิลกับพระเอกเนี่ยก็เอาแต่ทะเลาะกันพยโยนความผิดว่าเป็นพวกแกนั่นแหละที่เสียงดังจะเรียกพวกเรือสาวมาด้วยความรำคาญของเจนนี่เธอถึงชักปืนออกมาและขู่พวกมันทั้งสองคนว่าพวกมึงจะทะเลาะกันอีกนานไหมกูเจ็บอยู่เดี๋ยวมันก็ไล่มาเองหรอกทั้งหมดเนี่ยก็เลยยอมกลับมาสามัคคีกันอีกครั้งพร้อมกับปฐมพยาบาลขาของเจนนี่ส่วนแม่สาวจูหลินที่ขอตัวออกไปชิชิเธอก็ไปพบกับใครของดาราสาวโดยบังเอิญครับงั้นแหละว่าเธอขโมยมันมาลูกหนึ่งและไม่นานนักทั้งหมดก็มาถึงโดมเก่าๆซึ่งที่นี่เนี่ยก็ล้างไปนานมากแล้วพวกเขาคิดว่าจะใช้ที่นี่พักผ่อนกันสักหนึ่งคืนแต่ที่ไหนได้เจ้าของโดมอย่างดาราสาวชุดยางก็โผล่มาไล่หำพวกเขาพอดันไปลอกฉากมาจากหนังจูราสสิกพาร์คเห็นแล้วกูก็อายกับวงการหนังพวกมึงซึ่งในขณะที่กำลังเพ่นดีกันเนี่ยก็มีฉากหาให้เราเห็นด้วยนะครับเพราะพวกนี้ได้ไปเอาเก้าอี้และยางรถมากั้นทางแคบๆโง่ๆเพื่อเป็นกำแพงของกับสั่งให้ผู้ช่วยกองถ่ายโปรยใบไม้เพื่อให้เหตุการณ์เนี่ยมันดูวุ่นวายและไม่น่าไว้ใจสุดๆคำถามคือใบไม้มันหล่นทำไมก่อนหล่นเพื่ออะไรและอะไรทำให้มันหล่นซึ่งพวกมันเนี่ยก็คงไม่ว่างตอบเลยครับเพราะพวกเขาเอาแต่วิ่งหนีและปีนขึ้นไปบนต้นไม้และภาวนาในใจว่าไดโนเสาร์คงปีนต้นไม้ไม่ได้หรอกใช่ไหมคำตอบก็คือใช่ครับและพวกมันเนี่ยก็ไม่ได้มีตัวเดียวพออยู่ๆก็โผล่มา2ตัวและเข้าห่ำกันเองซะงั้นไอ้ฉากนี้เนี่ยก็ลอกมาจากหนังเรื่องอื่นเหมือนกันครับเอ๊ะไม่ได้ลอกสิเอามาดื้อเลยส่วนคนที่เป็นห่วงสาวเจนนี่เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเธอถึงแม้จะขาหักแต่ก็ปีนต้นไม้ได้สูงกว่าชาวบ้านเขาอีกแต่ด้วยความวุ่นวายนี้ก็ทำให้พระเอกของเราอย่าอาเคอต้องพัดหลงกับคนอื่นแต่ไปเผชิญหน้ากับไอ้เจ้าทีเล็กที่ได้ตามมาเอาไข่ของมันแต่ที่หาก็คือพระเอกมันไม่ได้เอาไปเว้ยอีจูหลินต่างหากที่มึงเมากาวปะเนี่ยซึ่งเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากหญิงสาวลึกลับคนหนึ่งที่โผล่มาพร้อมกับระเบิดควันทำมือครับโชคดีหน่อยที่แม่สาวคนนี้เนี่ยไม่ได้อาศัยอยู่ในซากรถบรรทุกเหมือนกับเด็กน้อยที่อยู่ในหนังจูราสสิกพาร์คภาค3และแทบไม่ต้องเดาเลยว่าเธอคือใครใช่แล้วเธอคือน้องสาวของจูหลินหูหลินนั่นเองซึ่งพระเอกของเราก็ยอมรับตรงๆว่าถูกพี่สาวของเธอเนี่ยจ้างมาเพื่อตามมาช่วยเธอนี่แหละแต่ก่อนที่จะพาขันออกไปหูหลินก็พาอาเคอร์กลับไปหาเจ้านายตัวดีของเธออย่างไอ้เจ้าหลีหวีเป๋ที่นั้นไปเสอะอยากได้ไข่ของเจ้าทีเล็กจนพากันซวยกันทั้งคณะตัวของเขาเองก็ยอมรับผิดและบอกว่าผมจะไม่ทำอีกแล้วครับนั่นเองทำให้ทั้ง3คนเนี่ยต้องร่วมมือกันเพื่อไปตามหาคณะเดินทางของพี่สาวของเธอซึ่งในตอนนี้พวกเขาก็กำลังตามหาอาเคอร์อยู่เหมือนกันครับแต่ในขณะที่กำลังออกเดินทางไปตามป่าไอ้เจ้าไมเคิลเนี่ยก็ถูกตัวอะไรไม่รู้ลากหายไปเลยทำให้พวกคนที่เหลือถึงกับประสาทแดกและพอหนังมาเฉลยที่หลังจากฉากแบบก็พอจะรู้ได้ว่าอ๋อมันคือลาทาร์สนี่เองนี่หนังพี่จาก็ยังไม่รอดเหรอเนี่ยแต่คราวนี้เจนนี่เนี่ยถึงวิ่งต่อไม่ไหวแล้วแหละครับเพราะกูเดินมาครึ่งเรื่องนี่ก็มหัศจรรย์เราหันกลันยอแบบสุดๆละฉันจะไม่ยอมเป็นตัวถ่วงพวกเธออีกเธอควักปืนออกมาขู่อีกแล้วและไล่ให้พวกเขาไปไกลทิ้งเธอไว้ให้ตายอยู่กลางทางแบบนี้แหละทั้งสองคนเนี่ยก็จัดให้แม่นางเจนนี่ถูกไดโนเสาร์โดนแดกอย่างสาสมเอ้ยไม่สิโดนแดกอย่างสาแก่ใจและทันใดนั้นเสียงวิทยุก็ดังขึ้นทำให้แม่นางหูหลินน้องสาวเนี่ยได้รับสัญญาณที่คาดว่าน่าจะเป็นพี่สาวของเธอจู่ๆก็ติดต่อกันได้ทั้งนั้นอ๋อเขาแอบไปซ่อมเสาในตอนที่เดินเข้าไปในป่าแหละครับทางอาเคอเองก็พยายามติดต่อกับมหาจูหลินซึ่งในตอนนั้นเธอกำลังแอบซุ่มพอไปอยู่ใกล้กับพวกฝูงแรปเตอร์ที่กำลังแซบนัวกับเนื้ออยู่เป็นไงล่ะกูเอามาทีเดียว2ภาคเลย2ฉากนี้มาจากหนังจูราสสิกพาร์ค2และ3ครับและในขณะที่ไอ้เจ้าทีเล็กมันกำลังอาละวาดคราวซวยเนี่ยก็ตกเป็นของไอ้เจ้าหลีหวีเป๋ที่ดันไปนอนแอบอยู่ใต้รถคงนึกว่าตัวเองเป็นโอเว่นเกนดี้แม้ลืมเฉือนน้ำมันเครื่องรถตัวเองเลยทำให้เจ้าทีเล็กสามารถดมกลิ่นตัวเขาได้อย่างง่ายๆและนั่นก็เป็นจุดจบของพี่หวีเป๋ของเราในขณะที่คนอื่นๆก็ได้ชิงไหวชิงพริบพากันเห็นเอาตัวรอดจนไปถึงโกดังล้างซึ่งที่นี่เองอาเคอร์ของเราก็ได้รู้ความจริงว่าผู้ที่จ้างเขามาอย่างแม่นางจูหลินได้แอบขโมยไข่ของเจ้าทีเล็กออกมาด้วยคุณจะบ้าหรือไงเนี่ยนี่มันก็ไม่ต่างอะไรจากการฆ่าตัวตายแต่จูหลินเองก็ยังอุตส่าห์อ้างถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่จะได้จากไข่ใบนี้ก็ทำให้พระเอกของเราถึงกับเถียงไม่ออก
ราะยังไงซะเธอก็ยังเป็นผู้ออกเงินในการรักษาโรคร้ายของลูกสาวหน้าที่ของเขาก็คือพาสองพี่น้องนี้หนีออกจากเกาะกระลูกให้ปลอดภัยซึ่งมันคงไม่ง่ายนักเมื่อไอ้พวกไดโนเสาร์ได้เรียกพวกพ้องมาด้วยจนสุดท้ายแล้วทั้ง3คนก็ถูกลายล้อมไปด้วยไดโนเสาร์ทีเล็ก3ตัวอาเคอร์ก็รู้ทันทีครับว่าพวกมันต้องการอะไรหากพวกมันอยากให้เราตายพวกเราคงจะตายไปแล้วในสถานการณ์เช่นนี้รู้แล้วใช่ไหมว่าต้องทำอะไรใช่ก๊อปจูเลสิกพาร์ค3เป็นไงล่ะแม่สาวจูของเราก็ไม่รอช้ารีบควักไข่คืนให้มันทันทีไอ้เจ้าทีเล็กเมื่อได้ไข่แล้วมันก็เดินกลับอย่างหูเสียในรุ่งเช้าทั้ง3คนก็ขี่เรือกลับกันแบบแฮปปี้เอนดิ้งเอาจริงเหรอวะตอนแรกพวกมึงขึ้นเรือกันไม่ได้แล้วตอนจบนี่ไปยังไงก่อนว่ายไปหรอแถมที่เบอร์แดงอีกหนึ่งอย่างทุกคนคงจะจำไอ้เจ้าชายหนุ่มที่ตัดผมทรงเกลียนที่พาสาวจูวิ่งหนีไอ้เจ้าไดโนเสาร์ในตอนที่พวกเขาทิ้งเจนี่ได้หรือเปล่าครับงงกันเลยสิว่ามันหายไปไหนตัวของเขาก็ได้รับการเฉลยในตอนจบว่ายังคงติดแงกอยู่บนเกาะแห่งนี้อย่างเหงาๆและโคตรโดดเดี่ยวสุดท้ายแล้วเขาก็ถูกไอ้เจ้าไดโนเสาร์ที่โมโฟโคดอนพุ่งเข้ามาเซ่ฮัลโหลในตอนจบและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของจูราสสิกวอลด์สาวกก้าวขวดก็ฝากกันไลค์และก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยวิวน้อยเหลือเกินยังไงกันก่อนนี่เอาหนังปกติมาสปอยวิวดีกลับมากาวดันวิวห่วยซะงั้นตอนนี้ก็เริ่มมีสับสนบ้างคิดว่าภายภาคหน้าก็คงจะลดลงหน่อยนะครับอยากให้เห็นใจคนภาคด้วยถ้าดูหนังกาวติดต่อกันเนี่ยจะเฮฮาจะกลายเป็นเครียดเอาได้เพราะงั้นก็ขอฝากให้เข้าใจคนดูหนังอย่างผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ